ตอนที่ผมฟังที่ท่านรัฐมนตรีเผ่าภูมิท่านพูดก็มีเหตุผลท่านรัฐมนตรีเผ่าภูมิท่านบอกอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้ที่มันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเนี่ยเรื่องหนี้สาธารณะเนี่ยส่วนที่สำคัญจริงๆก็คือส่วนของการชำระคืนเงินต้นอันนี้ก็อันหนึ่งใช่ไหมแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นค่ะอันนี้เราก็ต้องดูว่าดอกเบี้ยที่จะจ่ายเนี่ยในอนาคตเนี่ยเท่าที่ท่านมองท่านบอกว่าแนวโน้มในอนาคตอัตราดอกเบี้ยมันจะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดคงค้างที่มีเนี่ยมันก็จะทำให้ส่วนที่จะต้องจ่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายนี่มันลดลงก็ฟังดูมีเหตุผลแต่เวลาเราไอ้นั่นเราพูดถึงการกู้ใหม่แต่ของเดิมที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอัตราดอกเบี้ยที่มันกำหนดหน้าโตไปเรียบร้อยแล้วมันมีการออกขายพันธบัตรอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยณขณะนี้เราต้องเซอร์วิสดอกเบี้ยถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 260,000 ล้านบาทก็ลองไปคำนวณดูสิก็เฉลี่ยก็ประมาณสัก 2% กว่าๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดในอนาคตก็คือท่านก็พูดทำนองว่าถ้าหากว่าทางนโยบายการเงินก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายทำให้อัตราดอกเบี้ยที่จะไปกู้ยืมของรัฐบาลของเอกชนมันลดลงนะว่าหนี้ใหม่ดอกจะต่ำกว่าหนี้เก่าอะไรประมาณเนี้ยถ้าทำได้มันก็จะไม่ค่อยเป็นภาระขนาดนั้นอะไรแต่ก็คือก็ฟังดูก็โอเคค่ะนะส่วนเรื่องการบริหารจัดการทางด้านเงินสดของรัฐบาลเนี่ยอย่างที่บอกสิ่งที่เราดูก็คือดูยอดเงินคงคลังค่ะอย่างเมื่อกี้ผมให้ตัวเลขไปแล้วนะแต่ตัวเลขที่เป็นตัวเลขอาจจะไม่อัปเดตนะเพราะที่เมื่อกี้เราให้มันเป็นตัวเลขเดือนพฤษภาแต่นี่เป็นตัวเลขเดือนเมษายนสิ้นสุดเมษายนเนี่ย 436,076 ล้านบาทที่เขาขึ้นจอให้ดูเนี่ยค่ะนะเนี่ย